สวัสดีครับพี่น้องปองป่าหลัก FC แม่สภาพครัวรำเพลินที่กรบักสู้ขุดสกุลครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาอัปเดตเป็นมื้อที่2ครับนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่ก็มาอัปเดตมื้อนี้ก็อีกมื้อนึงครับมันคือไปเห็นสั่งเขามาเฮ็ดงานน่ะเป็นหยังบ่เดี๋ยวสิโทรรายงานแม่สภาพครัวครับมื้อนี้ครับนายช่างขึ้นไม่มาทำงานเพราะอะไรวันนี้ครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีเมื่อวานวันพุธนะครับก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กระดานสิหูจักว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องอันนี้ว่าเป็นวันพุธพฤหัสเนี่ยคือบ่เห็นมาเฮ็ดงานนะเพราะอะไรครับพี่น้องครับยังมัดคานคือเก่าอยู่ครับเนี่ยมันมีหยังเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่มาอัปเดตวันนี้ก็พอสิมาถามสร้างเบิ่งว่าเป็นจังได๋จังได๋ก็บ่เห็นคนครับมามื้อนี้ก็บ่เห็นครับพี่น้องโอ้ขุดทอจากทอน้อนี่ครับนี่ทอก็เตรียมมาแล้วครับแต่ยังไม่มีคนมาขุดครับวัดโนนอ้อมแก้วเด้อพี่น้องเด้อครับนี่มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของห้องน้ำ FC แฟนคลับที่ร่วมทุนสมทุนสร้างครับพี่น้องครับเป็นห้องน้ำ20ห้องเป็นชาย10เป็นหญิง10ครับพี่น้องครับแต่ไม่แห่มาอัปเดตเบิ่งกับบ่มีไผให้อยู่ให้ถามครับว่าสาเหตุเพราะอีหยังของขาดบ่หรือว่าบ่สบายบ่หรือว่าไปยังกับบ่ฮู้จักครับพี่น้องเดี๋ยวประสานงานคนได้แม่ให้คนได้แม่ประสานงานทางปามมาผู้รับเหมาคนเดียวกันกับที่เฮ็ดหมอของคนได้แม่ที่ว่าหมองใกล้ย่างนะครับพี่น้องผู้รับเหมาเดียวกันครับอยู่มองพุ่นกับกระยังพันเฮ็ดอยู่ครับเพราะว่าทาดินช่วงนี้ฝนกระตกดีครับก็เลยไม่มีดินเข้ามาใส่ก็เลยได้งดไว้มื้อนี้ก็ฝนกระสิตกซู่มือครับแต่ว่าบ่ตกตอนกลางเว้นนะสิตกตอนช่วง 4:00-5:00 ครับ 4:00-5:00 สิตกหรอครับพี่น้องครับเฮ็ดทางดินแช่น่าจะน้อยครับบรรยากาศที่วัดโนนอ้อมแก้วได้พี่น้องเด้อครับบรรยากาศต้นห่มต้นไม้หลายครับบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องครับนี่แม่น้ำล้อมรอบส่วนมากก็คือตอนนี้ตะไคร้ครับไคร้กับนกยุงครับหลายครับนำทีมงานโดยหลวงพ่อน้อมครับพี่น้องครับการกลางกำลังครับพุทธิวัดกะไงหลายอยู่แต่ว่าคนพระอยู่กับว่าหลายครับโอ้มาจากสกลนครครับท่านช่างไม่มาทำงานบอกพระอาจารย์อะไรครับช่างไม่มาทำงานบอกอาจจะบ่มาครับเป็นยังบ่รู้กันครับบ่2มื้อเด้อเนาะเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่ก็บ่เห็นบ่ครับบ่เห็นเมื่อวานก็บ่เห็นมื้อนี้ก็บ่เห็นเพิ่นไปใส่เนาะใกล้หลายครับที่วัดหลวงพ่อน้อมพี่น้องโอ้ยนกยุงนี่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติซะนะครับบ่ได้ขังครับนกยุงหลายตัวอยู่ครับเพราะว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียไก่อย่างนี้คือผมเคยเห็นจากเธอพี่น้องครับมาเบิ่งดูโอ้จะเกิดมากหาเคยเห็นทะเลกเลยครับพี่น้องครับนี่ปลาไก่อย่างคือเป็นจังซี่ครับพี่น้องครับนี่ขนเต็มขาขนเต็มขาครับพี่น้องครับโอ้ยมันเมียนไก่อยู่ครับนี่แน่นอนนะจะมีอย่างหลายมากมายครับพี่น้องครับโอ้มันห้องยังซี่อยู่ไกลอยู่ครับมาแล้วครับมันมีหมองเบิ้งแล้วอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะผู้ติดตามอื่นสิมาเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งใหม่ครับว่าสิมีคนมาเฮ็ดงานบ่หรือว่าจังไหนมื้อครับผู้ติดตามตอนต่อไปครับมื้อนี้ก็ได้รับฉันทาอนุมัติจากคุณนายแม่ครับให้ถ่ายคลิปให้ครับพี่น้องครับมื้อละ10คลิปเอาวัดเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเ
เดี๋ยวสิเลาะเบิ้งไทยอยากให้เบิ้งกับผู้ที่ตามตอนต่อไปครับช่องไม่สภาพครัวลำเพลินครับมื้อนี้ลุงตู่ก็จะมาจะคิดไปในช่องลุงตู่ครับทายคุณแม่ก่อนครับตามมาครับพี่น้องไปเบิ้งสายตอเนาะมื้อนี้นี่ก็มัดบ่แม่นครับปิ้งไก่ครับไปเบิ้งมองสร้างมองปิ้งไก่กับสิบ่มีคนที่เราอีกกับเพราะว่าหน้าช่างอันเดียวกันนะครับเพื่อหากับเพื่อกระถาดินดูดินกะฝนตกก็เลยมันมีดินมาใส่ครับเพราะดินมันมาอย่างมาอย่างนะครับจะห้ามเบิ้งเอาตึกสะดุ้งครับก็จะห้องสิบนาทีตอนนี้กำลังใจกำลังตึกสะดุ้งครับปลาร้ายไปหน่อยครับพี่น้องครับต้องเบิ้งลวดลายสมัยครับอายุอาชีพชาวบ้านแล้วก็สิ่งจักก็เป็นของภาคมาแล้วมาแล้วมาเบิ้งพี่น้องครับช่วงนี้ก็น้ำก็ยังไม่ได้มาครับเพิ่นว่าสิมาอีกรอบนึงได้ครับฝนสิตกแห้งอีกรอบนึงครับบ่ฮู้ว่าสิเป็นเดือนไหนเดือนปลายเดือนกันยาหรือว่าเดือนตุลาครับเพิ่นว่าฝนจะมาอีกอยู่รอบนึงจะมีการวานแหตกปลาอีกรอบนึงอยู่คันว่าครับโอ้มาคนเดียวบ่ย่านบ่นี่อะคุณได้แม่อายุหลายแล้วที่คุณได้แม่ครับคนมาจังซี่แล้วย่านเป็นลมเป็นลมอยู่แม่นี่ลมบ่เป็นมีน้ําหวานกินอยู่ว้าจ้าเบิ่งพี่น้องครับปลาน้อยครับมาดูแล้วมาคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ลำไยครับน้องมาเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะหากินข้องเต็มกระต้อนจักบาทครับเต็มกระต้อนครับเต็มกระต้อนนี่3โลครึ่งคือ350โลอร่อยครับให้เต็มนะคะจ้าให้เต็มนะจ๊ะโอ้แน่นอนเลยทวนนะผมจักว่าได้ว่าอายุปีแต่พี่น้องให้เดาด้วยครับนี่จักปีอะไรคุณแม่คุณน้าพี่น้องถ่ายให้ดูสิโอ้วดหน้ากล้องนะนี่พวดพวงม่วงบักเตียอย่างนี้ครับคุณน้าพวดนะปลาเสียวจักปีอายุบอกมาเอา50ปีเอาเรียกตัวกราฟจะไป57 57 75เอาตัวกราฟจ้ะ75ปียังแข็งแรงอยู่ครับพี่น้องครับจอดจ่าดีครับนี่จอดจ่าจอดจ่าพี่น้องแม่มาเบิ่งเด้อให้อยู่ห่างกินครับเอ้าโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดนะครับเบิ่งแล้วบ่ได้จะลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องไม่สภาพครัวเด้อเอ้าก็เห็นอยู่เด้อเอ้าห่างจากบ้านแม่บ่ไกลนะครับประมาณสักกิโลครับที่พูดบ้านแม่อยู่พุ่นครับสวัสดีครับ